ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็ยังคงตรึงกำลังอย่างเข้มงวดนะครับในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การตัดสินของศาลโลกในกรณีปราสาทพระวิหารในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับก่อนที่จะมีการปรับแผนโดยจะเป็นการประเมินสถานการณ์วันต่อวันครับเราจะไปติดตามจากคุณนริศราคินิมานรายงานสดจากสะพานมัคควานรังสรรค์ครับคุณนริศราเชิญครับขอบคุณค่ะคุณชัยรัตน์ค่ะสำหรับยุทธวิธีที่ตำรวจยืนยันใช้ตั้งแต่ต้นก็คือในเรื่องของการเจรจาค่ะวันนี้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมคปท.เดินทางเคลื่อนขบวนมาที่สะพานมัคควานรังสรรค์เป็นครั้งแรกค่ะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปเจรจาทำความเข้าใจในพื้นที่ของการชุมนุมแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธจากกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะเป็นการเจรจาครั้งแรกนะคะระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมคปท.เครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทยโดยพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าไปเจรจาพูดคุยกับแกนนำคปท.เพื่อทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายถึงพื้นที่ในการชุมนุมขณะนี้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงคือตั้งแต่แยกจปร.เรื่อยไปจนถึงสะพานมัคควานรังสรรค์โดยเนื้อหาในการเจรจานะคะก็เป็นการหาทางออกว่าจะสามารถย้ายเวทีได้หรือไม่สำหรับแกนนำคปท.นะคะมีการชี้แจงกับตำรวจว่าพื้นที่ที่ชุมนุมอยู่คือพื้นที่ที่ประกาศพรบความมั่นคงนั่นหมายถึงพื้นที่ที่สงบซึ่งการชุมนุมของกลุ่มคปท.ก็เป็นการชุมนุมโดยสงบเช่นกันดังนั้นข้อเสนอของตำรวจคือให้เคลื่อนขบวนไปที่เวทีสะพานผ่านฟ้าหรือว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงต้องตกไปค่ะถนนราชดำเนินนอกนะครับตั้งแต่แยกพระรูปถึงแยกจปร.นะซึ่งมันมาสิ้นสุดกันที่แยกจปร.พอดีนะครับแล้วปรากฏว่าเราของกลุ่มเราเนี่ยมาอยู่ในเขตที่เขาประกาศก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะให้ฟังว่า1แจ้งให้ทราบนะฮะว่ามันอยู่ในเขตประกาศนะของศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับและในส่วนของแผนที่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามันไปอยู่ในติ่งตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ของที่พวกเราชุมนุมนะตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาขอร้องนะฮะว่าจะทำอย่างไรอันนี้เป็นลักษณะของการปรึกษาครับนะเพราะว่าเราก็โทรศัพท์คุยกันอะไรกันนะฮะแล้วก็มีการประสานกันด้วยดีมาตลอดนะครับค่ะการดูแลความปลอดภัยที่มีการประเมินสถานการณ์ณขณะนี้จะประเมินแบบวันต่อวันนะคะตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนหรือว่าวันจันทร์ค่ะที่จะมีการอ่านคำพิพากษาของศาลโลกในกรณีเขาปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งเวทีคปท.นั้นจะมีการถ่ายทอดสดให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะขณะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพมุมสูงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาค่ะโดยเครื่องอากาศยานไร้คนขับติดตามสถานการณ์ของทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS นะคะได้บันทึกไว้จะเห็นว่าการชุมนุมของกลุ่มคปท.นะคะที่มีการชุมนุมบริเวณของถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่สะพานมัคควานเรื่อยไปจนถึงบริเวณแยกจปร.ซึ่งมีการชี้แจงขณะนี้นะคะว่าตำรวจนั้นระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศพรบความมั่นคงค่ะแล้วก็มีความพยายามในการเจรจาแล้วก็นี่เป็นภาพล่าสุดนะคะสำหรับเหตุการณ์ณขณะนี้กับการชุมนุมของกลุ่มคปท.ค่ะแม้ว่าในช่วงกลางคืนนะคะก็ยังมีการตั้งเวทีปราศรัยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดูแลของตำรวจก็ยังคงเช่นเดิมเหมือนกับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกาลหรือว่าตั้งแต่กลางคืนไปจนถึงรุ่งเช้านะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่อย่างต่อเนื่องมีทั้งการเสริมแท่งบาริเออร์ปูนเพิ่มขึ้นมารวมถึงการสร้างตาข่ายนะคะที่มีการป้องกันการคว้างปาสิ่งของแล้วก็การเสริมแท่งบาริเออร์นี้ก็เพื่อที่จะลดแรงปะทะสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงของถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่สะพานมัคควานรังสรรค์คือบริเวณของแยกสะพานมัคควานรังสรรค์คือองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN เรื่อยไปจนถึงแยกจปร.ที่จะเลี้ยวขวาไปบริเวณของสะพานพระราม8นะคะตรงนี้จะมีการตั้งจุดของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการตั้งเวทีปราศัยหันหน้ามาทางทำเนียบรัฐบาลความพยายามในการเจรจาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีความพยายามเจรจานั้นก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธไปซึ่งบริเวณจุดของจปร.นั้นก็ห่างจากจุดเวทีสะพานผ่านฟ้าไม่ถึง2กิโลเมตรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางกลุ่มคปท.ก็ยืนยันว่าจะมีการชุมนุมที่บริเวณของสะพานท
ที่บริเวณของแยกจปร.เรื่อยไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีการประเมินสถานการณ์เช่นกันแล้วก็รอดูท่าทีจากตำรวจค่ะขณะที่ตำรวจเองนะคะก็ระบุค่ะว่าด้านของผู้ชุมนุมหากมีการฝ่าฝืนเข้ามาในพื้นที่ที่มีการประกาศพรบ.ความมั่นคงก็จะมีความผิดตามพรบ.ความมั่นคงแต่ทั้งนี้นะคะยังคงยืนยันเช่นเดิมค่ะคุณชรัตค่ะว่าจะเน้นในเรื่องของการเจรจาเป็นหลักรวมถึงการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การดูแลการชุมนุมตามหลักสากลค่ะ